วันนี้ก็เป็นวันที่ครั้งที่4นะครับที่เราบูรณะวัดนาตะเคียนสังเกตความเปลี่ยนแปลงปูนถูกฉาบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวรอทาสีรอทาสีแล้วก็พื้นรอบมนตบก็ได้ปูเรียบร้อยครับปูซีเมนต์นี่ก็เหลือภายในนิดหน่อยอันนี้ก็เหลือซ่อมเล็กซ่อมน้อยใช่ไหมครับเก็บข้างรถนี่เก็บข้างสวัสดีครับนะครับดูรายงานของเราคนร่วมทางทั้งหลายเอาหน่อยไหมพี่ฮะเอาหน่อยไหมเอาสิแหมมาเอาอยู่แล้ววันนี้แหมไม่ต้องห่วงแต่ไอ้งานละเอียดอย่างนี้ไม่ค่อยเป็นเนี่ยเลยพี่เดี๋ยวทำไม่ได้เลยเนี่ยพี่ปาดพี่ปาดอย่างเดียวเลยพี่เรามีแบบอยู่แล้วใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยววันนี้ตั้งไงนี่แบบเพื่อติดเลยบางบางครับบางโอเคเอางานที่ไม่ต้องใช้ฝีมือเยอะงานฝีมือเยอะเดี๋ยวบนดบจะไม่สวยความเปลี่ยนแปลงนี่แหละวันแรกที่เรามาเจอหลักหักทันมากดูหนึ่งพี่แดงยืนอยู่ด้วยครับคุณเดียวครับสวัสดีครับพี่ครับข้างบนแล้วก็กำลังเอากระเบื้องครับเอากระเบื้องลงมาล้างเดี๋ยวจะพาไปดูว่าล้างตรงไหนเอามาล้างแล้วก็ทาสีแล้วก็เอาขึ้นไปประดับใหม่เดี๋ยวว่าจะขึ้นไปเอาลงมาสักอันสองอันถ้าไหวนะถ้าไหวเดินหนีสภาพของมันดบเปลี่ยนไปมากมายนะครับก็เป็นที่น่าชื่นใจว่าในเวลา1เดือนมีการบูรณะเริ่มเป็นรูปเป็นร่างพี่แดงเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วเริ่มสวยงามแล้วโครงการวันนี้คือขัดกระเบื้องขัดกระเบื้องเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมขึ้นได้แล้วก็ซ่อมหลังคาแล้วก็ค่อยหลังคาต้องเสร็จก่อนเรียบร้อยก่อนใช่พี่ใช่แล้วค่อยทาสงทาสีแล้วว่ากันไปซ่อมหลังคาซ่อมไม้ซ่อมอะไรพี่เป็นสเต็ปแบบได้ข่าวว่าไม้นี่หายากมากโอ้ยากเลยพี่มดเอาว่าทำไมล่ะครับไม้ยิ่งกว่าทองคำเลยพี่ฮะยิ่งกว่าทองคำเนี่ยมันบังทัศนียภาพใช่ไหมสวยงามเดี๋ยวปรับภูมิทัศน์ปั่นเลยครับรอบเลยให้รอบเลยเปิดให้หมดคุณน่าดูใส่ต้นไม้คุณน่าเนี่ยตอนนี้แล้วก็เราก็จะหยิบกระเบื้องนะครับเอากระเบื้องจากข้างบนลงไปให้ล้างข้างล่างครับมันก็เรื่องเก่าก็อ๋อนี่ก่อนนะขอสั่นเดียวแล้วตัวนี้ทำอะไรเนี่ยตัวนี้ทำอะไรครับทำอะไรเปลี่ยนไม้ใหม่เปลี่ยนไม้คานใหม่เหรอครับมันถูกกันแล้วใช่ไหมสภาพแล้วบังคุณลุงทำไมเราเอ๊ะเอาใหม่บังอีกแล้วคุณต้องออกจะออกกล้องหน่อยเปลี่ยนไม้คานใหม่ครับเปลี่ยนไม้ใหม่เติมแซมไม้ใหม่ได้แข็งแรงผูกหมดเลยไหมส่วนใหญ่ผู้ใหญ่ไม่ผิดเอาผูกซ่อมส่วนหนึ่งเปลี่ยนส่วนหนึ่งไปลุงลงแล้วสภาพของมณฑปวัดนาตะเคียนนะครับตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากจากที่เรามาวันแรกก็นี่ก็เป็นดินเละๆกำแพงก็จะเป็นเศษปูนกระเทาะนะครับเห็นอิฐโผล่มาดูรูปเก่าๆได้ครับตอนนี้เราได้บูรณะไปก็ถือว่าเกือบประมาณ 60-70% แล้วครับอันนี้เหลือนี่เราจะเหลือปูนฉาบเรียบนะครับปูนฉาบเรียบช่างจะมาปรับ
ให้สวยงามให้ได้ระดับได้เหลี่ยมทีนึงแล้วก็ค่อยค่อยทาสีอันนี้ยังทำค้างอยู่ทำค้างอยู่ยังไม่เสร็จก็ต้องค่อยค่อยทำส่วนที่เป็นปูนกระเทาะแล้วก็ได้ซ่อมให้หมดแล้วอันนี้ฝีมือของเองนี่ฝีมือเองเป็นไงสวยไหมส่วนองค์พระข้างในก็ต้องยังคลุมผ้าอยู่เพราะว่าเรามีการซ่อมช่วงนี้เป็นช่วงของการซ่อมหลังคานะครับเราจะรื้อกระเบื้องมาทีละแผ่นทีละแผ่นลงมาแล้วก็มาล้างอย่างที่เห็นนะครับแล้วก็ทาสีแล้วขึ้นไปไปประดับใหม่สภาพของมณฑปวัดนางตะเคียนครับเนี่ยท่านก็ได้อยู่ข้างหน้านี่ครับหน้ามณฑปนี่เองริมแม่น้ำเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านแถวนี้และจังหวัดใกล้เคียงพาชมพาชมก็ค่อนข้างจะถ้าเป็นที่น่าพอใจหรือว่าการซ่อมดูนะของเราก็ผ่านไปเยอะมากเมื่อเช้าขึ้นไปทาไม้ตรงขึ้นไม้วัดนี้คงอีกนานคงอีกนานกว่าจะซ่อมเสร็จเพราะว่าอย่างที่ว่าครับผุพังมากแล้วก็นี่ทั้งยางอันนี้จะอยู่ตรงยอดเสาที่หลุดมาเดี๋ยวตาคงต้องซ่อมแซมหรือว่าหล่อปูนใหม่ก่อนโยมนี่ไปแสดงหนังไปพูดกับป่ะนะครับเนี่ยตาคงถ้าจำไม่ผิดโอ้นานแล้วครับนานแล้วนะนานครับคุ้นหน้าแต่ผมนึกไม่ออกอันนี้ก็เราก็ได้รื้อกระเบื้องหลังคามาส่วนหนึ่งเพราะจะมองทีละมุกฝั่งเดียวนะครับฝั่งเดียวเอาไปซ่อมเอาไปขัดกระต่ายอยู่ตรงนู้นนะเห็นตรงนั้นกำลังขัดกระเบื้องอยู่นะครับคาดว่าน่าจะไม่เกิน3เดือนอุ้ยน่าจะไม่เกิน3เดือนบนดบนี้จะสวยงามอร่ามทองแน่นอนฝั่งนี้ครับก็มาช้าเห็นไหมงานหมดแล้วอ่ะร้านกระเบื้องต่อเลยงานหมดแล้วอ่ะไม่มีกระเบื้องหมดแล้วกระเบื้องหมดแล้วใช่แล้วเหรอเขาล้างทีละมุกอันนี้แหละเอาเข้าที่มีคือคนนี้นะครับนอกจากจะมาเอาเงินมาให้เราร่วมบุญแล้วยังต้องลงมือเองจริงๆเราไม่รับเงินใครโดยที่ไม่ร่วมทำงานเข้าใจไหมเอาเงินมาให้ไม่ได้ต้องทำงานด้วยต้องส่งงานเลยต้องใช้แรงแรกนะครับเขาแล้วปีนเป็นไงสนุกดีปีนขึ้นไปปั้นองค์พระที่วัดเตยใช่สนุกดีถึงไหนที่ถึงไหนแค่ข้อนแขนเองไม่กล้าถึงพระเกศใช่ไหมไม่ใช่มันไม่มีที่กลัวน้ำหนักเกินกลัวไม้หักนี่เรียกเป็ดกลัวไม้เอ๊ะตอนขึ้นบนเป็นไงบ้างที่ดูข้างล่างโอ้โหสูงเลย10กว่าเมตรนั่นน่ะมาทำเองเลยครับเราจะรู้ตรงพระเกศนะที่วัดเตยจำได้ไหมสูงมากมันจริงๆมันก็ไม่สูงมันไปมาครับพี่มันปีนขึ้นมันก็ต้องขึ้นให้สุดอ่ะพอสุดแล้วมันก็ถึงละแล้วไม่เสียวไหมเลยไม่กลัวไหมเลยนิดหน่อยเพราะอยู่เห็นอยู่นานเลยอ่ะแล้วลงมาต่อตรงกลางองค์ใช่ไหมได้อยู่ติดใจวันนี้ก็เลยขึ้นมาใช่มาแต่วันนี้มาเขาได้ของแถมก็คือริสแบนจากพี่โหด95อยากได้ต้องมาไอ้บอมก็จองไว้มาอีกตอนนี้เหลือ2อันแล้วเหลือ2อันแล้วใครมาก่อนได้ก่อนจองไว้ไม่มาอดเสร็จแล้วพอเราล้างกระเบื้องเสร็จแล้วก็มาตากไว้ครับเดี๋ยวพอแห้งอดีก็เราก็จะมาทาสีทองคำเพื่อไปติดวิหารทองคำนี่นะเลือกที่ดำๆใช่ไหมค่ะบนนะกระเบื้องมาแล้วมาใหม่ๆแล้วดำๆนี่อยากเอาอีกที่ว่าได้อยากบ้างอีกไม่นานครับอีกไม่นานมณฑปนี้ก็จะกลับกลายเป็นมณฑปทองคำสวยงามวัดนาตะเคียนสมุทรสงครามจากทีมคนร่วมทาง